สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะหลังจากที่เราได้เห็นแนวทางการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการคิดอย่างวิจารณญาณไปแล้วนะคะเราก็จะมาต่อเนื่องกันเลยนะคะสำหรับการประยุกต์ใช้ความสามารถการคิดอย่างมีวิจารณญาณในการจัดการเรียนรู้นะคะวันนี้เราก็จะมาดูตัวอย่างของการจัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในแบบต่างๆนะคะที่ช่วยส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณกันนะคะลักษณะของรูปแบบการสอนนะคะที่ช่วยส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่นำมาในวันนี้นะคะอันแรกเลยก็คือวิธีการสอนแบบวิทยาศาสตร์นะคะและวิธีการสอนโดยการใช้ปัญหาหรือการใช้ระบบการแก้ปัญหานะคะรวมไปถึงวิธีการสอนแบบร่วมมือนะคะซึ่งรายละเอียดของการสอนแต่ละวิธีเนี่ยขั้นตอนก็จะเป็นการช่วยส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณกันนะคะเดี๋ยวเราลองมาติดตามกันดูนะคะว่ารูปแบบการสอนแต่ละตัวเนี้ยมีขั้นตอนมีรายละเอียดในการดำเนินการอย่างไรบ้างนะคะรูปแบบแรกนะคะวิธีการสอนแบบวิทยาศาสตร์นะคะมีขั้นตอนในการสอนเนี่ยอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ขั้นที่สำคัญนะคะตามกระบวนการทำงานของนักวิทยาศาสตร์หรือที่เราเรียกว่า scientific method นะคะซึ่งประกอบไปด้วย 1. การกำหนดปัญหาและการทำความเข้าใจปัญหานะคะ 2. การตั้งสมมติฐาน 3. การทำการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 5. การสรุปผลการใช้นะคะการคิดวิจารณ์อย่างมีวิจารณญาณเนี่ยสามารถนำไปใช้ได้ทุกขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้แบบวิทยาศาสตร์เลยนะคะเพราะว่าเป็นส่วนที่ทำให้ฝึกให้ผู้เรียนเนี่ยคิดบนพื้นฐานของข้อมูลที่มีเหตุผลว่าเป็นจริงแล้วจึงตัดสินใจซึ่งเป็นไปตามการจัดการเรียนรู้แบบวิทยาศาสตร์นะคะเช่นสถานการณ์ปัญหาสักอย่างหนึ่งแล้วกันนะคะลองยกตัวอย่างขึ้นมานักเรียนชายเนี่ยชอบทะเลาะวิวาทกันนะคะแล้วก็ทำให้ เกิดปัญหาขึ้นตอนนี้เราก็อยากจะรู้ว่าจากเหตุการณ์นี้เนี่ยมีสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับการทำให้นักเรียนชายเนี่ยทะเลาะวิวาทกันคืออะไรนะคะก็มีให้เด็กเนี่ยฝึกหาเหตุผลหรือหาคำตอบที่คาดว่าน่าจะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้นะคะซึ่งการรวบรวมข้อมูลในที่นี้เนี่ยเราอาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ที่เคยมีประสบการณ์ในการทะเลาะวิวาทจริงๆก็ได้หรือแม้แต่กระทั่งการใช้ข้อมูลจากอาจารย์ที่ปรึกษานะคะฝ่ายปกครองต่างๆแล้วก็นำเอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยลองมาวิเคราะห์สรุปผลดูนะคะว่าสาเหตุหรือความถี่ที่เกิดขึ้นจากการทะเลาะวิวาทของเด็กนักเรียนในโรงเรียนเนี่ยเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไรนะคะแล้วก็เราก็จะสามารถหาวิธีการในการแก้ปัญหาหรือการจัดกิจกรรมเพื่อที่จะช่วยลดความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนได้นะคะซึ่งเราก็สามารถประยุกต์ใช้ขั้นตอนของวิธีการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยกับเรื่องราวในชีวิตประจำวันได้นะคะดังนั้นเราจะเห็นได้ว่ารูปแบบของการจัดการเรียนการสอนเชิงวิทยาศาสตร์เนี่ยเราสามารถสอดแทรกการคิดอย่างมีวิจารณญาณเนี่ยเข้าไปได้เกือบทุกขั้นตอนเลยนะคะตั้งแต่ในเรื่องของการระบุปัญหานะคะว่าสิ่งที่เป็นปัญหาในเหตุการณ์ที่เจอนั้นคืออะไรนะคะเรามีข้อมูลมากน้อยเพียงพอหรือยังสำหรับที่จะนำไปศึกษาวิจัยทำการทดลองนะคะหลังจากที่ได้ข้อมูลจากการทดลองมาแล้วเราก็นำข้อมูลนั้นมาวิเคราะห์ดูว่าข้อมูลของเราเนี่ยเกิดผลอะไรขึ้นบ้างนะคะแล้วก็นำไปสู่การสรุปผลที่จะเกิดขึ้นนะคะดังนั้นเราจะเห็นนะคะว่ารูปแบบของการจัดการเรียนการสอนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเชิงวิทยาศาสตร์หรือรูปแบบอื่นๆนะคะเราก็สามารถที่จะใส่กระบวนการคิดเนี่ยเข้าไปเพิ่มเติมในกระบวนการจัดการเรียนการสอนได้นะคะคราวนี้รูปแบบที่2นะคะก็คือในเรื่องของการใช้ปัญหาหรือการสอนโดยวิธีการให้เด็กได้แก้ปัญหาด้วยตัวเองนะคะถ้าเป็นการเรียนรู้ในลักษณะแบบดั้งเดิมนะคะหรือแบบโบราณเนี่ยส่วนใหญ่การเรียนรู้เกิดขึ้นจากการได้รับการถ่ายทอดจากครูนะคะจากผู้สอนแล้วก็เด็กจำได้เอาความรู้นั้นไปตอบข้อสอบหรือไปใช้แก้ไขปัญหาที่เขาเจอนะคะจำได้ก็แก้ได้จำไม่ได้ก็ความรู้ก็หายไปนะคะแต่ในปัจจุบันนี้เราเชื่อว่าความรู้เนี่ยมันมีอยู่มากมายมหาศาลนะคะดังนั้นสิ่งที่เราจะสอนเขาก็คือสอนให้เขารู้จักกระบวนการในการแก้ปัญหาโดยการใช้ข้อมูลที่มีอยู่เนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะดังนั้นกระบวนการหรือวิธีการในการที่เราจะส่งเสริมให้เกิดการคิดได้สำหรับรูปแบบการเรียนการสอนแบบใช้สถานการณ์ปัญหาเป็นหลักนะคะก็คือผู้สอนจะมอบหมายมีสถานการณ์ปัญหาให้
แล้วก็ให้ผู้เรียนเนี่ยมีภารกิจในการที่จะหาคำตอบสำหรับคำถามที่มอบหมายไปนะคะผู้เรียนก็จะมีหน้าที่ในการแยกแยะดูว่าเขามีข้อมูลมากพอที่จะตอบคำถามข้อนั้นหรือยังข้อมูลใดที่เคยเรียนผ่านมาแล้วหรือเคยมีประสบการณ์มาแล้วก็สามารถนำมาประกอบได้อะไรที่ยังมีน้อยอยู่ยังไม่พอก็ศึกษาเพิ่มเติมนะคะเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาต่อไปนะคะดังนั้นเราจะเห็นได้ว่ากระบวนการของการแก้ปัญหาเนี่ยก็คือเราจะพยายามหาคำตอบและหาทางเลือกที่หลากหลายเพื่อที่จะใช้สำหรับการได้มาซึ่งคำตอบนะคะเพื่อที่จะใช้สำหรับปรับตัวหรือเผชิญปัญหาต่างๆนั้นได้ดียิ่งขึ้นนะคะถ้าเราลองดูจากวงจรของการแก้ปัญหานะคะเราก็จะเริ่มตั้งแต่การที่เราระบุขอบเขตของปัญหานะคะดูข้อมูลที่เรามีนะคะว่าข้อมูลของเรานั้นยังมีอยู่เพียงพอหรือยังนะคะแล้วก็นำเอาข้อมูลนั้นเนี่ยเลือกแนวคิดที่ดีที่สุดเพื่อจะมาใช้สำหรับหาทางออกสำหรับการแก้ปัญหานั้นๆ นะคะดังนั้นถ้าเราดูว่าการฝึกการคิดอย่างมีวิจารณญาณเนี่ยสามารถนำไปใช้ในกระบวนการสอนแบบแก้ปัญหาได้อย่างสอดคล้องดังนี้นะคะขั้นตอนแรกก็คือการตั้งปัญหานะคะขั้นตอนที่2ก็คือในเรื่องของการตั้งสมมติฐานหาคำตอบที่คาดว่าน่าจะเป็นสาเหตุของเหตุการณ์นั้นๆมีการวางแผนในการแก้ปัญหานะคะรวมไปถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลทำการสรุปผลและการตรวจสอบการประเมินผลนะคะดังนั้นเวลาที่เรามีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ใช้กระบวนการพวกนี้สำหรับที่จะนำไปวิเคราะห์หาคำตอบต่อไปนะคะตัวอย่างนะคะให้พวกเราได้เห็นตัวอย่างเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะคะในที่นี้นะคะมีเหตุการณ์อยู่เหตุการณ์หนึ่งเนี่ยอาจารย์เขาตั้งคำถามขึ้นมานะคะว่าในโรงเรียนของเราเนี่ยตอนนี้มีปัญหาในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนเนี่ยอยู่ติดกับคลองนะคะคลองหลังโรงเรียนเนี่ยมีกลิ่นน้ำเน่าเหม็นก็นี่คือสถานการณ์ปัญหาที่คุณครูมอบไปนะคะนักเรียนหรือผู้เรียนเนี่ยก็จะต้องช่วยกันวิเคราะห์ว่าสาเหตุที่น้ำเน่าเหม็นเนี่ยมันมีสาเหตุมาจากอะไรบ้างนะคะอาจจะมาจากบ้านเรือนที่อยู่ใกล้ๆเคียงนะคะที่อยู่ตามแม่น้ำริมคลองเนี่ยปล่อยน้ำเสียลงมาในแม่น้ำหรือไม่หรือการทิ้งขยะในชุมชนนะคะรวมไปถึงโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่ใกล้เคียงนะคะซึ่งเมื่อเราวิเคราะห์ออกมาแล้วว่าสาเหตุของการเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตัวนี้เกิดขึ้นได้ยังไงเราก็จะนำมาสู่เรื่องของการวางแผนเพื่อจัดกิจกรรมที่จะช่วยแก้ปัญหาให้เรื่องของน้ำในคลองเน่าเหม็นเนี่ยลดน้อยลงไปได้นะคะถ้าข้อมูลส่วนไหนที่เรามียังมีไม่มากพอเราก็สามารถหาเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วก็นำมาใช้ในกระบวนการวางแผนต่อไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการจัดการเรียนการสอนอีกรูปแบบหนึ่งนะคะที่มีการใช้กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณเข้ามาสอดแทรกในทุกๆขั้นตอนค่ะครั้งต่อไปเราก็จะมาพบกับรูปแบบการเรียนการสอนในลักษณะของการเรียนรู้แบบร่วมมือนะคะซึ่งถือว่าเป็นการส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งเป็นปัจจัยเด่นๆของการคิดอย่างมีวิจารณญาณอีกข้อนึงค่ะ